นี่อุ้ยพอใส่ผักบุ้งลงไปแล้วดูน่ากินดูความน่ากินบ้านอยู่ใกล้ๆกันตักแจกเลยนะเนี่ยบอกเลยเมนูขาหมูที่เป็นมากกว่าขาหมูพะโล้ขาหมูต้มยำแกงเผ็ดขาหมูเพราะวันนี้จะมาเป็นแกงส้มขาหมูนี่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งจานบ้านๆที่ลองทำกินแล้วเฮ้ยๆฮ้ยต้องมีหม้อ2หม้อ3ตามมาค่ะทอดปลาเค็มมาทอดหมูทอดมาจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะวัตถุดิบที่การใช้ขาหมูค่ะการซื้อมาขาเนี้ยประมาณ3กิโลหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มีผักบุ้งค่ะการใช้เป็นผักบุ้งที่มันเป็นผักบุ้งเย็นตาโฟอ่ะเวลาหั่นผักบุ้งอยากจะให้น้ำแกงมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อผักบุ้งให้บีบเนี่ยทำให้บ้องผักบุ้งอ่ะอวบๆร่วนเงี้ยมันแตกเนี่ยบีบ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 บิดไปบิดมาเนาะก่อนหั่นเนี่ยมันก็จะแตกประมาณเนี้ยพอเวลาเราแกงเนาะน้ําแกงส้มอ่ะมันก็จะซึมเข้าไปในผักบุ้งพอกัดทีแบบว่าอมันฉ่ําอยู่ในปากอ่ะนี่เลยค่ะเตรียมไว้ค่ะของการ2กรัมน้อยๆกรัมละ10บาทนะคะอันนี้จะเป็นพริกแกงส้มค่ะการใช้ประมาณ4ช้อนการก็จะใส่กะปิ3ช้อนปรุงรสชาติด้วยน้ํามะขามเปียกน้ํามะขามเปียกมันจะให้เปรี้ยวหวานแล้วก็มาเปรี้ยวหอมด้วยน้ำมะนาวจ้าไปค่ะลงมือทำกันจ้านี่กันก็จะเอาขาหมูค่ะเนื้อขาหมูมาก็จะใช้วิธีการลวนขาหมูให้มันตึงๆนิดนึงอันนี้กะปิที่กันจะใส่ลงไปในแกงส้มนี่แบ่งออกมาครึ่งนึงประมาณนี้เราก็เหลือเอาไว้แค่นี้พออ่ามารวมกับกะปิแบบนี้ให้มันพอตึงๆให้มันพอมีกลิ่นหอมส่วนของเนื้อหมูเนี่ยใครจะหั่นให้ชิ้นเล็กลงก็ได้ค่ะประมาณนี้หอมโดนความร้อนแบบหอมฉุยแบบนี้แล้วค่ะการก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปแค่ขาหมูรวนกับกะปิอ่ะหอมมากเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเลยแล้วการก็จะเคี่ยวขาหมูให้เปื่อยนุ่มแต่ว่าไม่ได้ให้เปื่อยแบบเละใช้เวลาเคี่ยวแป๊บนึงมันไม่ได้แบบว่าเหนียวมากเราไม่ต้องเคี่ยวนานจ้าการเคี่ยวมาสักประมาณเกือบ10นาทีแล้วเนาะกลิ่นหอมตลบอบอวนทั่วครัวหมดแล้วค่ะข้างนอกไม่ต้องพูดถึงไปไกลแล้วค่ะเปิดฝาหม้อใช้ฝาหม้อปิดเนาะค่ะนี่ตะหลิวสัมผัสแล้วรู้สึกว่าขาหมูมันมีความนุ่มใช้ตะหลิวอ่ะทัพพีหยิกหนังหมูอ้าวหยิกข้าวแล้วหั่นข้าวแล้วเนาะนี่เลยค่ะประมาณนี้การจะเคี่ยวประมาณนี้ทีนี้พอละขาหมูอย่าให้เปื่อยมากอย่าให้นุ่มมากอย่าให้เละมากเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเลี่ยนเนาะใส่พริกแกงส้มลงไปกะปิส่วนที่เหลือใส่ลงไปเลยจ้าแป๊บเดียวเองเสียเวลาตอนเคี่ยวขาหมูเนาะให้มันเปื่อยๆนุ่มๆหน่อยนึงแค่นั้นเองพอหลังจากนั้นแล้วเราก็มาแกงปรุงรสง่ายแป๊บเดียวน้ำน้อยถ้าน้ำน้อยให้เพิ่มน้ำเข้าไปโอ้โหสีสันน่ากินเลยเห็นไหมเห็นไหมจะล้นหม้อไม่เนี่ยดูสิดูสิดูสิดูความชิ้นเนาะความชิ้นหมูให้ชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่ามันใช้เวลาเคี่ยวมันก็จะเล็กมันก็จะหดลงกินกันแบบสะใจเลยเนาะอีกหนึ่งเมนูจากขาหมูนั่นไงขาหมูก็เอามาแกงส้มได้อร่อยอีกก่อนที่จะใส่ผักเนาะเดี๋ยวการจะมาปรุงรสชาติกันแบบง่ายๆกันก่อนน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นเลยนะของการอ้าวสักประมาณ2ช้อนก่อนน้ำปลาสัก3ช้อนชิมก่อนเนาะก่อนปรุงน้ำปลาชิมก่อนกะปิกับพริกแกงมันมีความเค็มมันมีเกลือประมาณนี้อย่าเพิ่งให้เปรี้ยวมากเดี๋ยวจะอาศัยความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวอีกอันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวกันจะใส่ลงไปสักประมาณเนี่ยประมาณเท่านี้ครึ่งช้อนมาให้ออกหวานนะหวานไกลๆหวานแบบกลมกล่อม
นี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองชิมรสชาติกันดูมีความเปรี้ยวมีความเค็มอ่ะค่ะประมาณนี้ก่อนผักบุ้งค่ะใส่ผักบุ้งลงไป2กรัมน้อยๆนี่อุ๊ยพอใส่ผักบุ้งลงไปแล้วดูน่ากินดูความน่ากินบ้านอยู่ใกล้ๆกันตักแจกเลยนะเนี่ยบอกเลยกดผักบุ้งให้จมน้ำจ้าหอมมากน้ำแกงระวังเราอย่าเติมน้ำเยอะในตอนแรกพอเราใส่ผักบุ้งไปเดี๋ยวน้ำจากผักมันออกมาอีกหลังจากใส่ผักบุ้งลงไปละเดี๋ยวเราจะมาดูรสชาติกันอีกทีนึงว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างมีความเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวไม่มากมันยังออกเปรี้ยวๆเค็มๆแต่ว่าจะไม่ให้ออกหวานนะเมนูนี้ผงชูรสค่ะนิดนึงแค่ปลายช้อนทีนี้ก็ปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบเลยจ้านะคะอันดับสุดท้ายท้ายสุดการก็จะมาเพิ่มความเปรี้ยวหอมให้กับเมนูนี้กันเบาไฟลงให้สุดเลยการใช้ไฟอ่อนอยู่เนาะใส่น้ำมะนาวลงไปนี่เปรี้ยวแซ่บแล้วก็มีความหอมก็จะใส่ลงไปสักประมาณ3ช้อนอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบเลยจ้าเคล้าเบาๆอีกทีนึงพอดีหม้อเลยเนาะโอเคค่ะลงตัวสุดๆมีความเปรี้ยวหอมมีความเปรี้ยวอมเค็มอมหวานโอ้โหกลมกล่อมสุดๆเลยจ้านี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าแกงส้มขาหมูใส่ผักบุ้งจ้าอร่อยแบบตะโกนเลยค่ะนะเปรี้ยวแซ่บหอมเข้มข้นอ่ะเนี่ยเอาของการเป็นแนวทางแล้วก็ลองไปปรับรสชาติให้ได้ตามใจเราเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ SIA และท่านใดที่สนใจมองหารถมือ2ไว้ใช้ราคาเบาๆราคาย่อมเยาแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวน์อีกนะคะสามารถกรอกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า